เป็นการเจอของสลาตันโตโยต้าระยองนะครับเจอกับประเด็จศึกกกับนาทครับไปชมเลยคู่นี้ตกลงชกกันในพิกัด127ปอนด์นะครับเป็นมวยคู่ที่6นะครับในศึกจิตเมืองนนท์นัดประจำวันที่12เดือนกันยานะครับนี่ครับชมหน้าของนักชกมุมแดงครับสลาตันอายุ20ปีนะครับนักมวยจากจังหวัดชลบุรีสำหรับคนนี้ครับพเดชศึกกกัปปนาถหรือว่าชื่อเก่าของเขาเนี่ยการกกัปปนาถครับวันนี้ก็ซ้อมอยู่13เหรียญนะครับ25ปีจากสมุทรปราการสลาตันเคยเบียดเอาชนะมาแล้วด้วย1ครั้งนะครับเป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันแหละครับสลาตันนี่ก็ประเภทเดินบู๊บ้าดีเดือดครับเตะขาต่อยหมัดนี่มาแล้วครับพูดถึงนี่ก็เอาเลยส่วนพเดชศึกเนี่ยนอกจากหมัดที่ไว้ใจได้แล้วก็วงในนี่แหละครับที่ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเหมือนกันไหนไหนนี่ร่างกายดีๆปั้มฟัดผู้ชกนี่หายใจไม่ทันเลยแหละครับเจอมาหนึ่งครั้งนะครับแต่ตันไหนไม่ชอบครับชอบนอกดูจากความกล้าแล้วนี่ต้องบอกว่าสลาตันมวยหมัดแน่นอนเลยครับนี่ครับมาแล้วครับต่อยหมัดไล่แขนครับดันไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนศอกนะครับยังตีครับนี่ฮะวงในของพเดชศึกนี่เขาใช้ได้เลยครับมีเหลี่ยมด้วยครับมีเหลี่ยมมาด้วยก็อยู่ที่สลาตันแหละครับว่าจะพลังกำปั้นเนี่ยวันนี้จะหยุดรุ่นพี่หรือเปล่าวิ่งหมัดครับแรกกับแค่วงในเอาละครับเด้งตีเกาะได้แล้วครับสลาตันเด็ดสุดก็ยกขากันเอาไว้นะครับมันจะตีถนัดแข้งซ้ายลูกนี้ครับสวยงามเอาครับเสียบเข่าเน้นๆแล้วก็โดนเกี่ยวล้มทั้งยืนเลยนี่ครับต่อยกับมวยเก่าๆนี่จะไปออกอาวุธแบบเดียวไม่ได้นะครับต้องมีหลากหลายแต่ว่าตอนนี้สลาตันครับไม่สนแล้วครับขอวัดพลังวงในครับบดให้ยุบประเด็จศึกก็ไม่เข้านะครับฉากมาแต่ว่าป้องกันตัวนี้โอ้ยโดนหมัดครับหน้าหงายเหมือนกันเหลือเก๋าครับยก3ก็ยังไม่ทำอะไรครับบัวพันไปก่อนนี่ครับมาซ้ายเน้นๆครับเอาครับโดนศอกมาสลาตันลุยเป็นชุดแล้วครับหมดยกซะก่อนครับเจ้าตัวนี้สะใจหมด3ยกนะครับก็สถานการณ์นี่ยังอยู่ที่พเดชศึกนะครับต่อ19ครับเลื่อนขึ้นมายก4เลยสลาตันยังเปิดเกมเหมือนเดิมวงในครับเสียบเข่าเน้นๆเข้าไปนี่ครับยัดไส้เอาแล้วครับการพเดชศึกโดนลูกนี้เข้าไปครับแม่ชักจะโต้ไม่ออกเหมือนกันครับโดนเข่าอีกแล้วครับอุ้ยแต่ว่าคืนแบบเน้นๆครับสกูถอยหลังแล้วเสียบเอาแล้วครับพเดชศึกก็ยังไม่เดินนะครับยังถอยตั้งรับอยู่กระชากมาตีครับสลาตันก็ไม่สนครับนี่ครับใหญ่กว่าเสียบเข้าไปเหลี่ยมไม่ล้มแล้วครับเอาแล้วครับเริ่มจะแก้ได้ครับสลาตันต้องยกระดับเกมขึ้นมาครับกระดิ่งครับตันย่าง3ฝืนเข้าไปเลยเสียบเข่าอีกฝันศอกศอกมาอุ้ยศอกซ้ายตั้งมาครับสวยครับมาเป็นชุดแล้วครับตอนนี้โอ้สลาตันนี่ต่อยมันมากๆครับแตกแล้วครับโอ้มีเลือดแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ยโดนแข้งโอ้ยกระเด็นเลยครับโอ้แล้วก็ลงไปแล้วโอ้ดูครับมันพลิกกันเสี้ยววินาทีจริงๆครับสลาตันนี่กำลังที่จะจัดการกับประเด็นศึกครับแต่ว่าโดนชุดนี้ครับโอ้ชุดใหญ่ไฟกระพริบครับโอ้โดนเตะก่อนครับแล้วก็อุ้ยลูกนี้เนี่ยแทบจะล้มครับแล้วก็หวดเข้าก้านคอครับโอ้สลาตันโอ้แทบไม่อยากจะลุกเลยครับแต่ว่าต้องตั้งสติครับรอดไม่รอดครับแฟนมวยโอ้โหสลาตันดูครับงงครับกำลังที่จะจัดการเขาได้อยู่แล้วครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยหลวมครับเจอพเดชศึกเนี่ยจัดการโอ้ยอีกนับครับ
โอจานวรศักดิ์นี่ต้องอีกนับหนึ่งเลยครับสลาตันโอรอดไม่รอดครับตอนนี้หมาเป็นชุดแล้วครับพระเดชศึกจะตุกมาเสียบครับสลาตันยังมีหมัดมีศอกครับโอเกมเนี่ยต้องบอกว่ากำลังที่จะเป็นของสลาตันอยู่แล้วนะครับโอ้ดูครับพระเดชศึกอะยังพอมีหวังครับสลาตันต้องเอาให้น็อกไปเลยครับเอาให้ชัวร์โอ้ยโดนอีกครับศอกมาเป็นชุดแล้วครับตอนนี้เอามาหิดเหลือเกินครับพระเดชศึกวิ่งเข้าหาแล้วครับโดนไป2นับโอ้โหเหลี่ยมมาอีกครับเนี่ยสลาตันเนี่ยต่อยมันนะครับแต่ว่าก็โดนพิษได้ทุกวินาทีเหมือนกันดูบริเวณคิ้วของพระเดชศึกเนี่ยมีเลือดซึมออกมาแล้วครับสลาตันครับเสียดายแทนไปนะครับกำลังไล่ยำแล้วนี่แหละครับบัตรมวยครับหมุนกล้วยปิ้งครับพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลาอันนี้นะครับสถานการณ์ที่ทีมวยราชดำเนินนะครับชุดเดียวนี่มันชี้เลยชี้ผลเลยชี้ตัวชนะไปเลยหมดยก4ครับต่ออย่างน้อยก็20แล้วครับได้2นับเอาครับยังมีหมัดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับสลาตันโอ้ถ้าพลิกได้นี่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สุดๆไปเลยแหละครับโดน2นับแล้วกลับมาน็อกแล้วมวยหมัดด้วยครับอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับเอาครับขาอ่อนลงไปบ้างเหมือนกันครับพระเดชศึกยับแลกบวกกันแบบนี้ครับหวาดเสียวท่านต่อเหลือเกินเอาแล้วครับกระตุกเหลี่ยมล้มลงมาอีกครับโอ้ทำไมไม่มายก4ครับแบบนี้พระเดชศึกจะผ่อนมากไม่ได้นะครับเอาสลาตันมาอีกได้เฮกันชุดใหญ่ครับหมัดมาเอาแล้วครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับสลาตันวงในเสียบแต่ว่าเก๋าเหลือเกินครับเวิร์กหนีแล้วครับรู้สึกหมัดมาอีกเกาะแน่นเลยนะเหมือนจะบอกอะไรสลาตันนะครับบอกว่าเอาไว้ต่อยครั้งต่อไปเถอะนะครับโอ้ยยัดแทะเข้าหน้าโอ้ยหน้าแงนหน้าหงายหมดแล้วครับออกทะเลไปเลยครับยัดเข้าทุกหมัดเลยนะครับหมัดกระแทกยับนี่ก็สำคัญนะครับเป็นหมัดเปิดจังหวะก่อนแล้วก็เป็นการทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ไปด้วยเกาะไปแล้วสถานการณ์ก็เงียบไปสลาตันเนี่ยเป็นนักชกที่ต่อยสนุกมากนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะชื่นชมความกล้าบ้าของเขาแหละครับสลาตันโตโยต้ายอร์แต่วันนี้ผลการแข่งขันไม่เป็นใจแต่ว่าสลาตันก็ทำได้ดีมากๆนะครับก็ขอชื่นชมแล้วก็ปรบมือเลยให้กับความพยายามของเขาสุดท้ายไม่มีปัญหานะครับก็เป็นทางด้านพระเดชศึกครับก็กัมปนาจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนสลาตันโตโยต้าระยองไปแหมพูดไม่ได้ทั้งทีนะโตโยต้าลิ้นแข็งแล้วบอบช้ำทีเดียวครับก็แก้มือได้สำเร็จนะครับหลังจากที่เคยพลิกแพ้มาไปฟังลองนับครับสองนับสองนับยกไหนครับยก4ครับยก4ทั้ง2นับเลยนะครับท่านผู้ชมจังหวะที่นับเนี่ยไปทำอะไรฮะเตะเข้าชายโครงแล้วก็ต้อนแขนโอ้ย2นับงามๆเลยแล้วยก5เป็นไงบ้างก็เหนื่อยครับโดนหมัดด้วยโดนหมัดด้วยแต่ก็รอดมาได้นะครับขอโทษครับข้างๆนี้อันนี้ไปโดนอะไรฮะโดนศอกครับโดนศอกแตกท่านผู้ชมแตกยกไหนยก2ครับยก2ใช่มั้ยครับเอาล่ะครับแตกแต่คุ้มค่านะค่าครับคุ้มค่าคุ้มค่าเอาล่ะครับอ้าวประเดี๋ยวศึกวันนี้ขอบคุณใครบ้างครับขอขอบคุณทีมงานกกรรมนาแล้วก็ค่ายมวย13เหรียญครับที่ดูแลการฝึกซ้อมอย่างดีครับขอบคุณครับครับอายุเท่าไหร่แล้วอายุ25ครับจังหวัดไหนครับฉะเชิงเทราครับฉะเชิงเทรามีครอบครัวยังมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้วลูกลูกยังไม่มีครับยังไม่มีนะเอาละครับไม่น่าอยากเจอใครประเดี๋ยวศึก
แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับ125สมมุติว่าไม่มีโปรโมเตอร์อ่ะเราอยากเจอใครไม่มีโปรโมเตอร์ก็ไม่ได้ต่อยเลยไม่มีโปรโมเตอร์ไม่ได้ต่อยโปรโมเตอร์จัดให้เจอใครเราก็ต้องเจอนะนี่ก็คือนักมวยที่มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการฝึกซ้อมครับเอ้าบอกแฟนคลับเรานิดนึงอ่ะบอกให้เลยครับครับผมวันนี้ผมแก้มือได้แล้วเอาชัยชนะไปฝากแฟนมวยครับวันนี้ผมทำได้แล้วครับทำได้แล้วครับผมยินดีด้วยครับประเดี๋ยวเสือยินดีด้วยครับก็ทำได้แล้วนะครับ